นี่คุณอารันรู้จักเขาไหมสิยินดีให้รู้จักนะไออารันมันไม่ใช่คนธรรมดาถ้าไปจับมันง่ายๆแบบที่คุณทำได้เนี่ยป่านี้มันไม่รอดมันหัวร้อยย่อผมจนถึงทุกวันนี้หรอปล่อยรถคันนี้ไปว่าไงนะครับผู้กองนี่เราจะไม่มีทางทำอะไรมันได้จริงๆครับผมบอกว่าผมไม่อยากพูดอะไรตอนนี้ไงมึงอย่าคิดนะว่าอำนาจชั่วๆของมึงจะทำให้พวกมึงรอดไปตลอดสักวันนึงเนี่ยกูจะจับโจรอย่างพวกมึงเข้าคุกให้ได้ป๊าป๊าทำไงดีลีหมอว่าไงบ้างอะเจ๊ป๊าคงเดินไม่ได้แล้วนะกอนทำไมลูกของน้าถึงไม่รักกันเหมือนเดิมล่ะลูกม้าจำไว้นะว่าทุกสิ่งที่ไอ้ปกรณ์มันทำมันตั้งใจเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เม็ดมีปืนแม่นเลยเนี่ยมึงผมจะยิงแค่คนที่มันสมควรตายรู้เรื่องจำพรกับลงใจหรือยังเรื่องอะไรเหรอจ๊ะป้าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้อะจริงเจ๊สงสารลุงลุงเฮียขอโทษไม่รู้มีใครบอกลุงหรือยังบอกว่ายังนะม้าติดต่อลุงก็ไม่น่าจะได้สวัสดีครับผมเป็นคนที่ดูแลคดีของคุณกำธรและคุณดวงใจครับเดี๋ยวเชิญผู้กองทางนี้ครับขอบคุณนะครับผู้กองที่มาครับผมต้องมาอยู่แล้วครับคุณก็รู้ใช่ไหมทำไมผมถึงต้องมาเสียใจด้วยนะครับทั้งกับคุณแล้วก็กับลูกสาวของพวกเขาที่แม้งานศพของพ่อกับแม่ก็ไม่มีโอกาสได้มาไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าชีวิตคนเราอ่ะมันจะสั้นได้ขนาดนี้
เห็นหน้ากันอยู่แท้ๆอีกวันก็ต้องไปนั่งจุดธูปคุยกันซะแล้วรอนครับติดต่อหนูลุงได้บ้างหรือเปล่ามีใครส่งข่าวไปบ้างหรือยังผมอยากติดต่อลุงอะพอมีวิธีบ้างไหมเฮียคนของเราที่นั่นบอกว่าพอลุงตะวันถึงที่นั่นแล้วก็หนีไปละเราก็หาไม่เจออีกเลยเฮียรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เฮียทำไมเฮียไม่บอกผมอะบอกไปแล้วมันจะทำอะไรได้วะฮะนอกจากโวยวายอยู่แบบเนี้ยมันจะออกไปตามหาเขาหรือไปพาเขากลับมามันจะทำอะไรได้แต่มันเป็นเรื่องที่ผมต้องรู้นะเฮียมึงมีเรื่องที่ต้องรู้แน่ไอ้ประกรณ์แต่ไม่ใช่เรื่องนี้หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครติดต่อลุงได้อีกเลยยกโทษให้ตัวเองได้ไหมก่อนยังไม่เลิกอีกเหรอไม่มีใครที่จะจมอยู่ความรู้สึกผิดไปจนตายหรอกนะยกโทษให้ตัวเองได้ไหมก่อนผมเคยคิดนะว่าถ้าผมได้เห็นลุงกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองกลับมาอยู่บ้านกลับมามีความสุขถึงวันนั้นผมคงจะยอมยกโทษให้ตัวเองแต่มันคงไม่มีวันนั้นอีกแล้วแหละครับชีวิตของผมที่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดคงไม่เท่ากับชีวิตของลุงที่ต้องสูญเสียทุกอย่างไปเดี๋ยวกลับบ้านหนูทำผัดหมี่ให้นะคะม้าก่อนก่อนก่อนจริงๆด้วยลูกแต่ยังไงกินอิ่มนอนหลับไหมลูกมาสบายดีไหมสบายดีคิดถึงมาจังเลยอ่ะมาก็คิดถึงก่อนลูกเฮ้ยเว้นมาที่นี่ทำไมมึงอย่าเด็กดิให้เกียรติเจ้าของงานหน่อยบอกกูเด็กอ่ะบอกกูเด็กอ่ะเว้นเด็กไหมกูเด็กไหมอ่ะเว้นหยุดมึงหน้าด้านเว้นนี่มันงานศพคุณอานะตั้งสติหน่อยดิเว้นพวกมึงที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้พวกมึงมันเลวแล้วมึงแน่ใจอ่ะพวกมึงไม่เลวอ่ะมึงพูดอะไรวะพูดอะไรวินวินพูดอะไรวะลูกวินวินวินแม่ขอร้องวินหยุดเถอะลูกมึงไอ้โจรมึงมันก็ไม่ต่างอะไรจากกูหรอกพอวินเผลอๆนะจิตใจมึงต่ำกว่าโจรอย่างกูด้วยซ้ำกูเชี่ยเลยวะกลับก่อนนะม้าไปมองอะไรอ่ะขอโทษนะลุงวันนี้ไม่ได้เข้าไปฟังสวดเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ยังได้ผมคงไม่ไปแล้วอ่ะ
ผมไม่อยากให้มันวุ่นวายแบบวันนี้อีกถ้าเป็นห่วงป้าเนี่ยก็แวะไปดูเขาหน่อยป่ะเป็นคนสำคัญแต่กลับกันเธอ